ไม่ใช่จริงๆตั้งแต่อายุ12แต่ว่าเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้ดูแล้วถ่ายรูปรวมทีมตั้งแต่ตอนที่เขายังอยู่เยอะขนาดนี้จนปัจจุบันเหลืออยู่2คนคือมิวเนอร์กับแพนเดอร์สันนี่เห็นไหมรู้จริงว่าตัวจริงทำไมเองนี่มีเก็บเสื้อทุกฤดูกาลเลยไหมเนี่ยฤดูกาลว่าเป็นของสะสมของเธอใช่ไหมอุ้ยครั้งนั้นเราเอาไปโชว์ว่างแล้วนะได้เลยแล้วตอนนั้นเราได้ไปดูไหมเอาดีๆนัดชิงเหรอคะใช่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูแต่เคยมีปีที่ชิงกับแมนซีอยู่ปีนึงที่เจอกับใช่ใช่ใช่แล้วก็เหมือนไบรตันเจอแมนซีปีนั้นน่ะที่ชัดคะแนนเฉือนกันอยู่แต้มเดียวแต่ตอนแรกเราก็รู้แหละว่าไม่มีหวังแต่ไบรตันมันดันนำก่อนไงแล้วเราก็เลยบอกเฮ้ยมันมาแล้วไม่มีสิทธิ์จะแบบนี้กลับมาชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็แบบว่าชวดไปไม่เป็นไรแต่ครั้งนี้ก็คือเยียวยาจิตใจเราได้ที่สุดถึงจะแบบว่าอยู่แบบที่หกเราก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเราชนะแมนยูเราก็พอใจแล้วอ๋อคือเป็นทีมที่แบบเราแบบอยากชนะเลยใช่ไหมเขาขิงไว้เยอะได้ตอนแรกยังหวั่นหวั่นอยู่แต่พอลูกแรกมาเนี่ยใจชื้นมองนั่งดูที่บ้านใช่ไหมนั่งดูอยู่ค่ะกอดติดขอบจอทีวีดูแน่นอนค่ะพักครึ่งยังไม่ไปไหนยังจ้องอยู่ยังไงอยู่เลยตอนที่ได้3รูปแรกที่เรารู้สึกยังไง3รูปแรกที่เราเฮแล้วเราแบบพอรูปที่4รูปต่อไปเรารู้สึกว่าเขาเข้าไปฝั่งนู้นเยอะทำไมแบบว่าฝั่งนู้นมันดูช็อตพัสซาเมโลหายไปเลยอย่างเงี้ยทุกลูกนะคะแล้วก็ในสตอรี่ก็แทบจะเป็นไข่ปลาเลยก็คือเราไม่เคยโพสอะไรบ่อยขนาดนี้ใช่ไหมคือหายไปพักนึงอะ แล้วค่อยกลับมาใหม่เมื่อวันที่ผ่านมาแล้วพอรู้ว่า70ปุ๊บเรารู้สึกยังไงคะเราก็พิมพ์ทุกวันเลยค่ะไปออกกำลังกายปุ๊บแล้วก็บอกครูมีท่าอะไรที่มันชี้ขาไปเลข7ได้ไหมอะไรแล้วก็จัดเต็มไม่เกิดวันที่7นะคะ7ธันวาดูนะที่เจอกับแมนยูอ่ะค่ะในเรือไม่ไปอยู่เรือพอดีแล้วก็ดูบนเรือแล้วมันดันเอาเสื้อลิเวอร์พูลไปคืนนั้นใส่เช้ามาก็ใส่ เราเหอเลยหลังจากนี้เราใส่จะใส่ไปสนามบินด้วยก่อนแล้วเสื้อมันใส่หลายวันแล้วไม่ไหวแล้วก็หาที่สักก่อนหาที่สักก่อนก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะเจ็ดจะถือเป็นเยอะเขาบอกว่า92ปีอ่ะที่แมนยูแพ้แบบเยอะขนาดนี้ค่ะยิ้มยิ้มไม่ได้จริงๆเลยพยายามถูกแล้วแต่มันก็ยังแบบว่าจริงมุมปากมายิ้มจนร่องแก้มขึ้นเลยยิ้มมา 3-4 วันแล้วร่องแก้มเริ่มขึ้นนะแล้วคือแบบใครบ้านที่ขิงเราไว้ก่อนหน้านี้เราพูดเลยอ่ะฝากอะไรถึงเขามิกกี้นัชชัดเลยค่ะตั้งแต่เริ่มเกมนะคะบอกเลยว่าเขาบอกว่าเนี่ยแท็กมาด้วยนะวันนี้ดูบอลหรือเปล่าอย่าลืมแท็กเขามาด้วยแล้วก็แบบโอเคได้เลยแท็กไปเลย7-8สตอรี่ตั้งแต่ลูกแรกลูก2ลูก3ลูก4ให้เขารู้ไปเลยว่าใครเป็นใครใช่ให้เขารู้ไปเลยเนี่ยโม้ไว้เยอะตอนแรกขนาดที่ชนะไป70แต่ยังมาโม้ได้อยู่บอกว่ายังไงก็อยู่ใต้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใต้บาทาใต้บาทาพูดแบบสุภาพใต้บาทาเนี่ยก็หายการนี้ขึ้นมาก็แบบอ่ะไรก็แล้วแต่ป้าพึ่งนะคะหรือว่าเป็นดีค่ะเมื่อกี้แอบเห็นในทีเซอร์แล้วเป็นของคนเป็นป้าเลยเนาะใช่แต่เป็นป้าก็คือป้าพึ่งนั่นแหละแล้วพอไปโมมาใหม่ปุ๊บกลายเป็นน้องบีทันทีอุ้ยของคาแรคเตอร์ในคนคนเดียวเลยใช่จริงๆมันก็คาแรคเตอร์เดียวแต่พอเราไปรับบทที่มันแบบเด็กเป็นน้องบีเนี่ยเราก็ต้องเหมือนพยายามทำตัวให้มันเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆข้างในก็คือเป็นป้าพึ่งป้าแก่คนเรียกได้ว่าเป็นป้าแก่แล้วเราตัดสินใจยังไงถึงได้รับคนนี้มาจริงๆดูเนื้อเรื่องดูบทแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสนุกแล้วมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเล่นเป็นคนที่แบบเป็นอายุ50อย่างเงี้ยแล้วมันค่อนข้างไกลตัวแล้วเราชอบเล่นอะไรที่มันเป็นบทใหม่ๆอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเราก็แบบไม่เ
ดี้มาหลายเรื่องเหมือนกันแล้วก็พอที่จะแบบจับจังหวะได้โอ้ถือว่าทางของนางเลยนะคะถือว่าได้เล่นเป็นตัวเองหรือเปล่าประมาณนึงเออแล้วเรื่องนี้เราได้รับบทคู่กับพี่มิวด้วยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ว่าเคยเจอครูมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วตามแบบว่าอีเวนต์หรือว่าตามงานอันนี้จะเป็นการมาเจอกันในละครซีรีส์เรื่องแรกเลยที่ได้ทำงานกันจากที่แบบเฉียวกันมานานครั้งนี้เจอแล้วครั้งนี้เต็มเต็มเลยแล้วเป็นยังไงบ้างเอาพี่มิวให้ฟังหน่อยนะสนุกคือจริงๆคุณมิวนี่เขาเป็นคนเนิร์ดมากตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเหมือนเป็นคนที่ทำการบ้านมาแน่นมากใช่ที่คุยกับเขาก็แน่นมากเขาแน่นมากจริงๆแบบแล้วเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างรับส่งแบบว่าดีวันมาเลยทำให้การทำงานกับคุณแบบสนุกมากไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบว่าเครียดหรือว่ากังวลมากด้วยละครมันเป็นละครสนุกสนานแล้วก็ยิ่งสนุกเข้าไปอีกอันไหนการันตีความสนุกนะเมื่อกี้แบบเล่นใหญ่มากอ่ะเอาเล่นใหญ่แบบนั้นเลยอันถูกไหมตายไปแล้วเอาเลยเริ่มเลิฟมีอะไรสนุกโหดมันฮาบางทีก็ปวดเราจะน้ำตาไหลบางทีก็เศร้าจนน้ำตาท่วมจออย่าลืมดูนะคะทางวิวเริ่มตอนแรกนะคะ23มีนาคมนี้ทุก2ทุ่มนะคะยิ่งกว่าแรปเปอร์นะคะเออแล้วนอกจากเรื่องมีแล้วเรามีเรื่องอะไรอีกบ้างเรื่องนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีซีรีส์นะคะมีหนังนะคะที่ออนช่องทวยดีนะคะชื่อเรื่อง Bad Aspect นะคะภายในบ้านทะเลมาเฟียแล้วก็มี The Jungle นะคะก็คาดว่าน่าจะได้ดูในงานกันแน่นอน